เลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กับแมปที่มีชื่อว่า The Asylum นะครับหรือว่าผมเดานะน่าจะเป็นแมปโรงพยาบาลบ้านั่นแหละครับผมนะนี่ครับ Welcome to The Asylum นะครับสร้างโดย Sun Fury นะฮะโอเคเซตติ้งอะไรเนี่ยไลค์คลิกมันก็จะบอกครับว่าเซตติ้งยังไงแต่ผมไม่เซตติ้งครับขี้เกียจนะ Important สำคัญมากข้อมูลสำคัญเหรอไลค์คลิกอ๋ออันนี้คือต้องรู้ไว้เลยนะครับในการเล่นแบบนี้ข้อแรกอะไรนะกดคลิกขวาเพื่อยกไอเทมหยิบไอเทมขึ้นมาใช่ไหมแป๊บนึงกดคลิกขวาเพื่อหยิบไอเทมขึ้นมา2ม็อบวิวอะไรอะ Wallet to fight โอ้มันหมายไอข้อ2หมายว่าสิ่งมีชีวิตนี่คือแบบอมตะงั้นเหรอคือแบบสู้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ป่ะผมเดาเอานะ Key name may give you a clue where to go อ๋อมันก็กุญแจมันจะบอกว่าเราต้องไปทางไหนใช่ไหมแบบห้องไหนอะไรอย่างนี้ป่ะข้อ4ครับซัมทามบางเวลาเมื่อเราหยิบไอเทมเราจะโดน you may have to look down look down คืออะไรเอ่ย and right click ผมต้องอ๋อหมายถึงว่าต้องก้มไปเก็บงี้ป่ะ link mental health คืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับแมปใช่ไหมผมไม่อ่านครับผมไม่อ่านผมอินดี้เว้ยโอเคครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะโอเคมันไม่เชิงแมปผีป่ะเนี่ยหรือว่าแมปผีอะถ้าแมปผีมันต้องแบบไม่มีใครเลยนะเว้ยสตาร์ทไลท์คลิกถนนแห่งหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วไงต่อเหรออ่ะมีรถผ่านไปมีรถขับผ่านไปแล้วมีฟ้าผ่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้ป่ะภาษาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกจริงน่าจะมีเพลงประกอบนะอ๋อมันเหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุครับผมอ๋อมันมีฟ้าผ่าตรงนี้แล้วต้นไม้มันทับแล้วรถก็พังใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแล้วไงต่ออ่ะเอ้ามันกระโดดไม่ได้เลยเนี่ยชาอะไรอะเอสเซนลัมเราต้องเข้าไปใช่ป่ะโหกระโดดเฮ้ยโอ้โหขังข่าวบึ้มเลยครับช็อตนี้ถ้ามันถ้ามีเสียงดนตรีประกอบผมว่าจะดีมากเลยกาวคีเปอร์เฮาส์อ่ะไปดูมีแผนที่ด้วยสุดยอดนี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวแล้วมันไม่มีลูกศรบอกเราว่าผมเป็นแค่ภาพไปเฉยแหมมันเป็นภาพครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพครับเป็นภาพเฮ้ยถ้าจำผิดมันมีรีซอร์สแพ็กนี่มีรีซอร์สแพ็กของมันไม่ใช่หรอนี่มีรีซอร์สแพ็กแหมผมก็ลืมใส่แล้วคุณผู้ชมฮะโอเคมันจะได้แบบดูน่ากลัวหน่อยนะครับ Happy Halloween Enjoy the map อ๋อมัน Happy Halloween นะครับขอให้สนุกกับการเล่นนะเล่นเลยเอ้ยแต่มันกระโดดไม่ได้มันกระโดดอย่างนึงเว้ยคือเราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเร็วกว่าปกติแล้วกันมันแมปผีจริงเหรอวะเนี่ยดูจากเสียงซาวมันไม่ใช่แล้วผมว่าโอ้โห Who's that? I was just in a car crash. กาวชิปเปอร์จอน My phone's not working. Can you please help me? ดูทรงแล้วเป็นแมปผีแบบเล่นยาวๆป่ะเนี่ยแบบเล่นพาร์ทเดียวไม่จบอะไรอย่างงี้ป่ะ Well, come on inside. หรือว่าต้องมานั่งตัดหลายๆพาร์ทผมไม่รู้อ่ะเอ้าวาร์ปวันต่อมาคนนี้ชื่อจอน Finally up. How long have I been out for? Oh, just a couple of days.Do you have a phone I can use? ไม่ต้องถามครับว่าเขาพูดว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดอะไรออกมาน่ะแล้วไงต่อท่องลองข้างล่างป่ะมันน่าจะมีแบบข้อความบอกนะว่าเราต้องไปตรงไหนอะไรเงี้ยลองเดินไปดูดิผมดูทรงนะแมปนี้น่าจะเล่นพาร์ทเดียวไม่จบอะน่าจะยาวนะเนี่ยอันนี้คือกาวคีเปอร์อันนี้คือโรงพยาบาลบ้านลงไปแอสเซล่ามันนั่นแหละโรงพยาบาลบ้านถูกแล้วโอ้โหเสียงมาว่ะเริ่มน่ากลัวแล้วตรงไปใช่ป่ะโอ้โดนล็อกผมว่าต้องเปิด
ต้องเปิดแสงนั่นแหละเอ้ยอันนี้มัน GUI scale เอ้าแสงมันต้องปรับแสงสูงสุดเล่นแล้วแหละเพราะว่า I can't see anything I need to find a light ฉันต้องหาไฟหรือกุญแจมันจะมีบอกครับว่าเราต้องไปตรงไหนนะครับ personal key personal sector key fat line นะครับหรือว่าดูไงตัว T ย้อนไปอ่านก่อน Recommand setting มันให้ปรับแสงประมาณ 30% โอเคโอเคปรับแสง 30% ใช่ไหมไม่ต้องไปปรับหมดนะครับปรับสัก 30% โอเคมันก็ยังพอมองเห็นนะแต่ไม่ได้แบบว่ามืดไปเลยนะก็นี่ไงกุญแจห้องนี้แล้วเปิดไงอ่ะพ่อเปิดไม่ได้มีคราบเลือดด้วยเว้ยแล้วเปิดตรงไหนอ่ะหึ Medical Administration ไปโรงพยาบาลบ้านนะครับอ๋อห้องนี้อ้าวมันมี2ห้องอาชีพอันนี้คือห้องอะไรอ่ะ2นี่มีรางรถไฟด้วยป่ะมีคราบเลือดนะคุณผู้ชมอะแล้วมันเปิดยังไงอ่ะ Personal Sectorคีย์มันมี2ห้องอ่ะครับอะไรเนี่ย0เหรอ0หรือว่าเป็นหมายเลขห้องวะเดี๋ยวอ๋อก็0เหมือนกันเนี่ยไม่ประเด็นคือมันเปิดกุญแจมันใช้กุญแจยังไงครับฮัลโหลเฮลโลมีใครอยู่ไม่แล้วมีใครอยู่ไม่แล้วอ๋อปิดประตูเหรอผมว่าไฟฉายแมปนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าอะไรอ่ะมันสว่างไงเห็นป่ะมันไม่ได้ถึงกับเห็นทั่วแมปอ่ะถ้ามันเห็นทั่วผมว่ามันไม่ใช่ไฟฉายนั่นแหละกดชี้ขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮัลโหลอ๋อมีเสียงเพลงมาแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วครับแรกๆก็ไม่น่ากลัวนะแรกๆผมคิดว่าไม่ใช่แมปผีด้วยซ้ำอ๋อมันต้องกดหลายๆที่แม่ค่อยสมจริงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าละชีวิตจริงเราไขกุญแจเราไม่ได้ไขแบบปึ๊ดไปเลยใช่ไหมเราต้องแบบค่อยๆไขต้องใจเย็นๆอะไรงี้นะครับ generator room restrict area เป็นห้องปั่นไฟเหรอ huh I wonder what's behind that door คำเตือนเป็นพื้นที่อันตรายเหรอวะหรือว่าอะไรอันนี้ไปไม่ได้ครับมันต้องมีกุญแจนะถึงจะไปได้อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ครับคือไฟฉายแบบนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ส่องมันก็เห็นแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดเว้ย Personal Sector Cafe อะไรเนี่ย Cafeteria Analytic Room อะไรเนี่ยโอ้มีคราบเลือดด้วยสุดจัดEmergency door unlocking อ่ะกดเลย Emergency Hello เฮ้ยคนป่วยเอ้ยมองอะไรอ่ะไอ้บ้าเอ้ยต่อยแม่งเลยไอ้เวนโอ้โหแมปนี้น่ากลัวนะครับโอ้โหผมไม่น่าไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่น่าไปแบบเขาเรียกช่างมันเถอะครับคือแรกๆก็มองว่าไม่น่ากลัวเอางี้ดีกว่าประเมินว่าแบบนี้มันดูแบบไม่น่ากลัวแรกๆประเมินต่ำเกินไปอะไรมานี้นะครับไอ้บ้าหันมาแล้วก็วากใส่กระเฉยเลยช็อตนี้ห้องน้ำครับไม่มีอะไรหรอกตรงนี้เฮ้ยผมตกใจจริงเมื่อกี้อ๋อห้องนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมก็ทำใจนะครับว่าเราอาจจะเจอจัมสแกร์ได้ตลอดเวลากดที่ขวาไม่ใช่หรอพ่ออ้าวเฮ้ยหนังสืออ้าวแล้วมันมีอะไรอ่ะหนังสือแค่ตกลงมาอันเดียวเองโอเคไม่มีอะไรนะโหต้องลงต่ำใช่ปะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนคนไข้นะครับผู้ป่วยมันเป็นโรงพยาบาลบ้านครับก็จำชื่อนั่นแหละนี่ห้องรวมใช่ป่ะห้องรวมมีอะไรหรือเปล่าห้องรวมไม่น่าจะมีอะไรนะครับ
อ๋อมี The shape would cut off my toe อะไรเนี่ยSeptember วันที่อะไรเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องครับผมไม่อ่านหรอกผมเอออ่านหน่อยก็ได้ Dear Diary ชื่อ Dear เหรอ I cannot do it anymore I only have one finger left โอ้โหฉันมีนิ้วเหลือนิ้วเดียวเหรอวะแต่ว่าเชฟอะบอกฉันว่าอะไรเนี่ย if you อะไรวะ if I don't give him my finger John will come ใครคือจอนนะครับใครคือจอนอะไอจอนใช่คนแรกที่เราเจอหรือเปล่าที่เป็นผู้ชายอะครับอืมน่าจะใช่เดาเอานะ I don't want John to come John is a bad man John น่าจะเป็นคนที่เราเจอแรกปะคือเขาแบบประมาณว่าเอ้ยฉันไม่สามารถทำอะไรนอกฉันไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วฉันเหลือแค่นิ้วเดียวแต่ว่าเชฟบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่ให้นิ้วเขาไปเนี่ยจอนจะมานะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจอนอ่ะคือใครแล้วเป็นอะไรทำไมถึงกลัวแล้วเขาจะมาทำอะไรอะไรอย่างงี้เว้ยประมาณนี้อันนี้คือห้องครัวใช่ป่ะในขอดูหน้าเชฟดิเชฟชื่ออะไรเอ่ยเชฟกระทะเหล็กมีกุญแจครับmedical sector key โอเคได้กุญแจแล้วมี2อันเลยวะมี2ดอก archive key โอเคครับมันน่าจะมีแล้วนะตรงนี้แต่ก็อย่าลืมครับว่าอาจจะมีอะไรโผล่มาได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นแมปผีครับเราไม่เคยเล่นมาก่อนไงถ้าเราเคยเล่นเราจะรู้เว้ยเนี่ยอย่างอาจจะมีอะไรเฮ้มาใส่หน้าก็ได้ครับนะระวังไว้นะฮะก็ต้องทำใจไว้ก่อนจะเล่นนะผมบอกเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็ต้องทำใจรอไปด้วยนะแนะนำครับถ้าใครเป็นโรคหัวใจอย่าดูนะครับเพราะว่ามันนั่นแหละอย่านะมันปิดแล้วโอเคผมก็ไม่เข้าไปแล้วนะอันนี้กุญแจนะ medical sector key นี่ป่ะโอเคใช่ด้วยส่องครับคราบเลือดว่ะ warden officeMedical storage อันนี้เป็นห้องเก็บยาปะโอ้โหมันมีคราบเลือดว่ะน่าจะเป็นห้องเก็บยาผู้ชมฮะแล้วมีอะไรอ่ะส่องเอาคุณเอาไฟฉายอยู่นี่มันเป็นห้องเก็บยาเว้ยแล้วไงต่ออ่ะมันไม่มีอะไรเลยนี่ยึดแมมมันก็เป็นห้องเก็บยาเฉยเว้ยโหแล้วมันมีหัวกะโหลกตรงหน้าเลยว่ะหล่อนนั้นนี่แล้วไงอ่ะมันให้เข้ามาอะไรวะอ๋อมีทางลงโอ้โหไอ้ทางลงนี่แหละน่ากลัวมากแบบไหนก็ตามครับที่ยิ่งลงต่ำจะนั่นไงผมว่าแล้ว follow the blood and you shall find the thing that made the manager blind ให้เราตามรอยเลือดนะครับแล้วเราจะเห็นบางอย่างที่ทำให้ manager แปลว่าผู้จัดการถูกป่ะก็คือถ้าเราตามไปเรื่อยเราจะเห็นบางอย่างที่ทำให้เขาตาบอด The Manager ไอ้นี่ไงที่มันทำที่มันแห่ถึงเราตอนแรกเลย The Manager did not want to play our game Jam What Are you ready to play our game โอ้มันมีการถามว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเล่นเกมนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะที่ดูอยู่ตอนนี้คุณต้องทำใจรอไว้ก่อนเลยว่าเราอาจจะเจอจัมสแกนหรืออาจจะเจอสิ่งที่น่ากลัวนะครับและที่สำคัญคนที่เป็นโรคหัวใจอย่าดูเด็ดขาดนะครับเพราะว่านั่นแหละอันตรายนะครับอย่าดูเลย โอ้เข่าวงกตนั่นไงเต็มหน้าเข่าวงกตเอ้ยมันปิดอัดหน้าอย่างนี้เลยวะแบบนี้เอาเรื่องจัดอะเอ้ยแต่อย่างไรมันก็ดีที่มันมีประตูปิดต่อหน้าแบบประมาณทำใจรอไปเลยก็ไม่เท่าไหร่นะอันเนี้ยอย่างน้อยมันแห่ปะเดียวไงแต่ไอช็อตแรกอะมันแห่นานมากแล้วมันเสียงดังมากครับเรากลับมาที่เดิมเหรอน่าเจอผีนะครับที่ทำให้เขาตาบอดหรือเปล่าโดนความลูกตาเหรอวะผมไม่รู้อะเรากลับมาที่เดิมแล้วไงต่อครับแล้วมันกลับลงไปได้อีกไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ๋อ
ออกมากลับไม่ได้แล้วโอเคเราต้องออกไปจากห้องนี้ครับแล้วเราต้องไปห้องที่ชื่อว่า Archive โอเคก็ห้องนี้แหละโอเคส่งไปฉายรอยเลือดว่ะอันนี้น่าจะเป็นผู้ป่วยป่ะอายุ 3-4 เพศชายชื่อไม่เอ่ยชื่อครับอันนี้ medical condition อ๋อน่าจะหมายความว่าเอ้ยน่าจะหมายถึงว่าเงื่อนไขการรักษาเหรอ time resistance immunity feel อะไรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลบ้าครับนั่นแหละผู้ป่วยก็ไม่ปกติอ่ะเป็นคนที่ไม่ปกติเอาเสียเลยนะครับเออแล้วมีอะไรต้องมีอะไรตรงนี้แน่ๆเชื่อผมดิแล้วมันลงไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลแล้วไงอ่ะให้แค่เราเข้ามาไอ้นี่เหรอวะมันมีทางไปต่อป่ะเนี่ยมันไม่มีทางไปต่อแล้วครับไอ้ตรงเนี้ยน่าสงสัยมากเว้ยว่ามันมีอะไรต้องส่องดีๆเนี่ยผมสงสัยไอ้ผมอันนี้มากเลยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้นี้ก็ได้นะแต่ว่ามันทุบไม่ได้นะสิปัญหามันเป็นเกมหมวด2อ่ะแมปส่วนมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ไว้แหละถ้าเป็นเกมหมวด0หรืออะไรมันก็ทุบนู่นทุบนี่ได้มันก็พังแมปได้เว้ยนั่งไงต่ออ่ะมันให้ไปไหนต่ออ่ะอันนี้อะไรเนี่ยข้างในเนี่ยไม่รู้อันเนี้ยไปมาแล้วอันนี้ก็ไปมาแล้วใช่ปะเอ้าว้าวอ๋ มันให้เรามาตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้โหแล้วทางยาวงี้ครับห้อง506ห้องหมายเลข2เข้าไปก่อนเฮ้ยปิดตัดหน้าเลยเหรออันนี้เป็นห้องคนไข้2คนใช่ปะ Day Feel Day Sleepday try day succeed day run day walk day are many day don't see พวกเขาไหมอะไรเนี่ย day need day are here day might wake day here อะไรเนี่ยวุ่นหลอนวะเฮ้ยแล้วมันออกไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมเราต้องนอนเตียงนี้เหรอหรือว่าอะไรลองนอนดูดิมันออกไม่ได้อ่ะมันโดนล็อกอ่ะเฮ้ยข้างบนมีอะไรด้วยไฮเปอร์ฟาน That's my favorite band ห้องหมายเลข2สำรวจมันออกไม่ได้นะอ๋อนี่ออกได้ห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษออกไปเถอะโอ้โหห้องคนไข้รวมมาเนี่ยMy teeth ฟันของฉันโอ้ยาวว่ะไม่อ่านแล้วกันห้องน้ำรวมครับคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีอะไรอ่ะเผื่อมีกุญแจปะไม่มีอันนี้มันเป็นโถส้วมนี่หว่าอันนี้ซิงค์ล้างมืออันนี้ที่อาบน้ำครับห้องรวมก็เหมือนจะไม่มีอะไรต้องตรงไปอ่ะต้องตรงไปแต่ตรงเนี้ยห้องหมายเลข3ห้องหมายเลข4อ่ะสำรวจเลยไม่มีอะไรครับห้องนี้ Yeah The scream are too much at night โอ้โหมีเสียงร้องทุกคืนเลยเว้ย I told the doctor ฉันบอกคุณหมอว่าฉันอะไรอ่ะ Could not stand it anymore ฉันไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เหรอแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยป่ะ He helped me เขาช่วยฉัน I can not hearฉันไม่สามารถได้ยินเสียงร้องได้อีกแล้ว It's just a shame I no longer have ears ฉันไม่มีหูแล้วอะไรเงี้ยปะวะอะไรเนี่ยสับเดี๋ยวอ๋อทางขึ้นทางขึ้นครับโอ้โหมันใหญ่จริงๆนะโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลบ้าครับ I wonder if this old jukebox will play the record Clockwork jukebox ให้เราใส่เพลงใส่ละ Hyperfan
ไฮเปอร์ฟานเหมือนจะเป็นเพลงที่แบบว่าให้ผู้ป่วยฟังเหรอฟังแล้วแบบมีอารมณ์ดีอะไรเงี้ยป่ะดาวเอาห้องเอนชานนั่นมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูตัวอะไรวะน่ะเหมือนคนแบบร่างกายขาดครึ่งท่อนน่ะโอ้โหหลอน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 พยายามจะไม่มีคำหยาบในคลิปนะครับซอฟๆเข้าไว้ฟุกเขาคานออกมาแล้วก็หายไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางขึ้นไปทางไหนเดียวนี่ก็แล้วกันผมคิดว่าแมปนี้น่าจะไม่มีจัมป์สเกร์ที่แบบว่าเดินเดินอยู่มีอะไรมีรูปผีโผล่มาในจออ่ะน่าจะไม่มีนะถ้ามันจะจัมป์สเกร์น่าจะแบบซึ้งซึ้งหน้าเลยนะครับแบบว่าให้รู้ก่อนว่าจะจัมป์สเกร์อะไรเงี้ยแล้วค่อยมันยังมันดีนะมันมีเวลาให้เราทำใจนะครับไม่ใช่แบบว่าเดินเดินแล้วมาแฮ่อะไรเงี้ยอันนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงครับเพราะบางคนเขาก็ตั้งตัวไม่ทันอะ They must feel the pain Pain is good ความเจ็บปวดมันดีมากโอ้โหโรคจิตและอันนี้ Subject Chamber มี2ห้องครับข้างบนมีอะไรข้างบนไม่มีอะไรครับมันเป็นไฟเฉยๆมั้งข้อความก็บอกว่าเฮ้ยไอความเจ็บปวดเนี่ยมันดีเหลือเกินอะไรเงี้ยโรคจิตครับก็เป็นโรงพยาบาลบ้าเนาะมันก็ตามนั้นแหละครับโรงพยาบาลบ้าครับขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลบ้ามันก็ต้องมีคนที่โรคจิตอะไรประมาณนี้นะครับมันต้องขึ้นชั้นบนเว้ยเฮ้ยใครเปิดประตูวะ Hello มีใครอยู่ไหมแล้ว Yes ma'am นี่เหมือนจะเป็นห้องครัวครับไม่มีอะไรต้องตรงไปใช่ป่ะโอ้แล้วทางยาวอย่างงี้ครับ 100% โดนจำสเกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาตามที่บอกไว้ว่าเอ้าหายไปแล้วเหรอห้องหมายเลข6โอ้มันต้องใช้กุญแจเข้าเนี่ยห้องหมายเลข8โอ้ห้องมันเยอะจังวะเอาไปว่าห้องไหนเปิดก็เข้าอ่ะจบห้องไหนไม่เปิดก็ไม่เข้าโอเคนะเฮ้ยโอ้นี่มันเด็กนี่ว่ะเฮลโลเฮลโลต่อยแม่งเลยต่อยไม่ได้ด้วยครับวิ่งกุญแจเฮ้ยมันโดชุดได้ด้วยอ่ะผมโดแล้วกันอินดี้เว้ยหลอกหลอนเหรอเราเอาใส่ไม่ได้เหรอใส่เลยครับขอชุดหน่อยนะเผื่อเดี๋ยวเจออะไรขอบคุณมากน้องๆที่ให้ชุดพี่นะเอาหัวมาด้วยน่ากลัวมากเลย I need to get out of here ฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้ว Electric Area Key รีบไปครับตอนนี้ต้องรีบออกอ่ะน่าจะมีอะไรมาหาเราแน่ๆแต่มันดีนะที่แมพมันไม่ให้กระโดดอ่ะถ้ามันให้กระโดดอ่ะไม่รู้ดีก็พอๆกันแล้วมั้งรีบไปครับมันให้เราออกไปจากที่นี่ออกโ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 อเคออกมาแล้ว Electric Area Key น่าจะไม่ใช่ห้องนี้ไอห้องไหนวะมันเปิด2ห้องเลยใช่ๆห้องนี้นี่อ่ะเปิดไม่ได้อ่ะ Electric Area Key ก็ตรงนี้ป่ะอ๋อตรงนี้ประตูนี้แน่ๆใช่ด้วยใช่ห้องนี้แหละ Power Generator Room ห้องปั่นไฟห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องเครื่องปั่นไฟเออแหมปั่นไฟเฉยแหมติดเดดบายครับช่วงนี้เนี่ยติดเดดบายนะครับคุณผู้ชมฮะ extracting room ห้องนี้มีอะไรโอ้โหมันมีมีดด้วยวะเอ้าคนนี้ชื่อจอนชาวไร่ไอ้ไม่เกียร์ชื่อจอน doing down here I don't know I got down here the door locked behind me and I was knocked unconscious ออกไงอ่ะ dear เฮ้ยโดนขังเหรอเนี่ย
This room looks awfully dangerous. But the door is still locked. ผมโดนขังครับคุณผู้ชมครับ And how did you get in? โดนขังเฉยเลยช็อตนี้ I came in here with you. No, you didn't. I never saw you. Oh, you never saw me. But I've been with you for a very long time now. Just hidden away. What do you mean? Who are you?My car crashed here 20 years ago, and I met the old manager of this asylum. They offered me a job, so I became a caretaker here. Oh, so you have a key to the door then? When I first started working here, it was dreadful. Listening to the insane cries from the patients. But the more I started to listen, the more I began to realize they were right.นึกว่าวิชาอังกฤษฟังพูดไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไอ้จอนไอ้นี่ชื่อจอนแน่ๆเลยเนี่ยไอ้จอนเช้าไร่เนี่ย So I tried it out and you know what it was I started with the manager he never respected me anyway and then the staff and finally every patient here they were the most fun พูดหนาจังไอ้จอนเอ้ยปล่อยฉันออกไปนะ Get away from me I'm sorryออกไปจากฉันไอ้เบน I can't believe you haven't realized yet I'm you ผมว่าจอนไม่ใช่คนแล้วแหละ End it all กดไปดิยังไงต่อเฮ้ยนี่เราฆ่าตัวตายอ้าวจบแล้วครับแมปโรงพยาบาลบ้าครับจบแล้วตอนจบคือเราตายครับเหมือนกับว่าโดนไอจอนขังนะครับพอโดนไอจอนขังปุ๊บมันเขียนว่า end it all ก็คือจบทุกอย่างครับก็เหมือนกับเราฆ่าตัวตายนั่นแหละนะครับโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับแมป The Asylum หรือว่าแมปโรงพยาบาลบ้านะครับโอเคก็คงไม่อะไรมากแล้วนะฮะก็มีผู้สร้างนะครับผู้สร้างแมปนะครับโอเคมีเสียงเพลงนะครับโอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ